ข้อหนึ่งถามว่าอะไรคะจะหาราคาตู้เย็นได้อย่างไรและถามอะไรอีกลูกและตู้เย็นราคาเท่าไหร่อ้าวจับที่หนูนั่งอยู่อ่ะช่วยกันคิดได้เลยค่ะเดี๋ยวถามให้ออกมาเฉลยเหมือนเดิมช่วยกันคิดได้เลยข้อนี้ไหนคิดกันยังลูกช่วยกันคิดได้เลยก่อนอื่นถามก่อนว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าแค่นั้นเดี๋ยวอ้อนกลับไปอ่านที่โจทย์ก่อนมากกว่าน้อยกว่าก็ลบมากกว่ามากกว่าต้องมากกว่าใช่ลูกเพราะตู้เย็นราคามากกว่าโทรทัศน์เนี่ยแม่ระบบแล้วอ่านชื่ออะไรเด็กหญิงได้นะลูกเอาเรียนดูข้อ3ใครเสร็จแล้วบ้างคะกลุ่มไหนเสร็จข้อ3แล้วบ้างชูมือหน่อยเสร็จแล้วนะข้อ3เอาเรียนดูบนกระดานเขาบอกว่าทุกคนเงยหน้ามาหาครูก่อนค่ะดูข้อ3บอกว่าโทรทัศน์เดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันดีไหมข้อนี้จริงค่ะโทรทัศน์ราคาเท่าไหร่คะ1ถ้าจะเฉลยพร้อมกันก็ช่วยกันอ่านค่ะโทรทัศน์ราคาเท่าไหร่คะก่อนเลยหนูอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะน้อยกว่า 12,850 บาทมากกว่าเพราะนั่นเนี่ยดูจากโจทย์เลยเขาบอกว่าตู้เย็นราคามากกว่าโทรทัศน์ 6,990 บาทถูกต้องไหมซึ่งโทรทัศน์ราคาเท่าไหร่คะ 12,850 บาทดังนั้นตู้เย็นต้องราคามากกว่า 12,850 บาทถูกต้องไหมคะดังนั้นข้อนี้ตอบว่ามากกว่าข้อนี้ใครถูกต้องมั้ยคะข้อนี้ใครถูกบ้างลูกตบมือตัวเองหน่อยค่ะเรียนติ๊กถูกเล็กๆไว้ด้านหลังเลยต่อมาติ๊กถูกยังติ๊กถูกแล้วเงยหน้ามาหาครูต่อค่ะต่อมาจะหาราคาตู้เย็นได้อย่างไรคะเอาทำอะไรลูกเอาไปบวกกันอะไรบวกกับอะไรคะ ถูกต้องค่ะ 12,850 บวกด้วยเท่าไหร่คะบวกด้วยเท่าไหร่ลูกบวกด้วย 6,990 บาทเท่ากับเท่าไหร่ถูกต้องไหมคะเรียนดูหาได้ด้วยการเอา 12,850 บาทบวกด้วยเท่าไหร่ลูก 6,990 บาท
เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนเขียนเครื่องหมายเท่ากับเท่าไหร่ก็ได้นะคะต่อมาเขาถามว่าตู้เย็นราคาเท่าไหร่ลูกใครตอบได้บ้างข้อนี้ใครบวกแล้วใครบวกแล้วตอบได้เท่าไหร่คะ19,840 บาทเท่ากับเท่าไหร่นะคะ19,840 บาท19,840 บาทถูกต้องนะคะข้อนี้ราคาตู้เย็นใครเขียนถูกต้องใครตอบถูกต้องบ้างคะอ้าวตบมือตัวเองหน่อยดังๆเลยเร็วอ่ะและเขียนเครื่องหมายถูกเล็กๆไว้ด้วยต่อมาข้อ4โจทย์ถามว่าอะไรคะเครื่องซักผ้าราคาน้อยกว่าตู้เย็นอยู่เท่าไหร่